สวัสดีค่ะวันนี้ก็เราจะพามาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของหน้าหนาวที่บอสตันนะคะวันนี้หิมะตกหนามากเลยค่ะประมาณสัก1ฟุตไม้บรรทัดได้ก็คือประมาณสัก12นิ้วถึง15นิ้วได้เลยค่ะก็ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะรถเราก็ปกคลุมไปด้วยไอ้หิมะเนี่ยเมื่อกี้นี้ตามในภาพรถก็จะอยู่คันตรงกลางๆนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องขุดหิมะออกมาทีนี้เราก็จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆกันเนี่ยก็คือเขาก็เริ่มมาทำความสะอาดถนนแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่สะอาดเท่าไหร่ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะตามต้นไม้ตามอะไรนี่ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะก็การเดินทางก็จะลำบากนิดนึงนี่เราขยายภาพขึ้นมาให้ดูกันนิดนึงก็จะเห็นว่าตามถนนตามต้นไม้เนี่ยหิมะเต็มไปหมดเลยแต่หิมะวันนี้ก็จะเป็นลักษณะหิมะนิ่มๆนะคะก็คือเหมาะกับการที่เราจะปั้นตุ๊กตาหิมะเล่นกันเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนบ้านนะเพื่อไปปั้นตุ๊กตาหิมะตัวเล็กๆเป็นตุ๊กตาหิมะจิ๋วเล่นกันอันนี้ก็ดูตรงเก้าอี้ตรงที่รอรถเมล์ตรงนั้นก็โอ้โหหิมะปกคลุมไม่น่าจะนั่งกันรอกันได้เลยอ่ะตามต้นไม้ขึ้นไปนี่ก็ตามกิ่งไม้หิมะเต็มไปหมดเลยสวยงามเลยอ่ะแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นบ้านกันไปปั้นตุ๊กตาหิมะตรงหน้าชานบ้านเรากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตุ๊กตาหิมะของเราหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะถ่ายจากนอกชานบ้านเราอ่ะลงไปมันก็จะเห็นเป็นบรรยากาศประมาณนี้นี่เราจะสามารถดูได้ว่ามันหิมะมันหนาแค่ไหนจากกระถางเราเนี่ยดูสิขึ้นมาเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยคนก็ขุดหิมะกันอยู่ตามหน้าบ้านเลยปั้นสโนว์แมนจิ๋วใช่ไหมแล้วก็ปั้นสโนว์แมนเอาอะไรติดตาเนี่ยปุ้ยกั๊กปุ้ยกั๊กที่ทำผัดโล้มาติดตาใช่ไหมโอ้ยหวานตาหวานเลยอ่ะน่ารักเชียวคือหิมะตกวันนี้1ไม้บรรทัด12นิ้วแล้วก็แมน2019ได้สโนว์แมนมา1ตัวเหรอสโนว์แมน2019เหรอวีน่ารักเชียวนะบรรยากาศข้างนอกลงไปนู่นนี่นอกทางบ้านเราโลไม่มีคนเลยตุ๊กตาหิมะของเจ๊นี่โปรเจกต์นี้เสร็จหรือยังก็ยืดเหมือนกันนะเนี่ยนี่เขาก็อยากจะใส่มือให้นิดนึงเดี๋ยวเขาจะหากิ่งไม้มาใส่มือนะแล้วมาดูกันเขาจะใส่มือกันยังไงจะไปหากิ่งไม้แถวๆที่นอกชานที่เราปลูกต้นไม้เมื่อปีที่แล้วนี่แหละเดี๋ยวจะหามือปักเติมมืออยากจะเติมมือนี่จะเป็นมือได้ไหมได้อะเป็นมืออย่างนั้นเป็นมืออย่างนั้นเป็นมือโอเคนั่นแหละกระปั๊กประมาณนั่นแหละได้เป็นมือได้นะโอเคนี่เป็นเจ้าของตุ๊กตาหิมะจิ๋วที่เราทำมาของคุณเจ๊ออตรีเขาเชียนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตุ๊กตาหิมะกันนิดนึงเฮ้ยใช่ไหมนี่เขาทำของเขาขึ้นมาเขาภูมิใจด้วยก็ถ่ายภาพเด็กบรรยากาศให้เพื่อนๆดูก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมบ้าง